พอเราให้นมลูกเนี่ยลูกจะสอนเราว่าแม่ช้าๆหน่อยนะเดี๋ยวก่อนนะหนูขอนอนอีกนิดนึงหรืออะไรนะคะคือจะกลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้จากลูกด้วยได้ปรับอารมณ์เข้ากับลูกด้วยได้ปรับอารมณ์เข้ากับลูกด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่าคนรอบข้างสำคัญมากที่จะทำให้แม่เนี่ยมีความสุขขณะให้นมลูกอยากจะเรียนให้ทราบว่าผู้ที่อยู่รอบๆแม่เนี่ยขอให้นึกนะคะว่าคุณกำลังช่วยแม่หรือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสร้างชีวิตอีกชีวิตหนึ่งนะคะสนับสนุนด้วยเมื่อลูกเนี่ยบางวันเกิดจะมันเคี้ยวหรือไงไม่รู้กัดนมแม่มีฟันขึ้นมาเมื่อมีฟันหรือกัดนมแม่เนี่ยสิ่งแรกที่แม่ปฏิกิริยาคือแม่เจ็บอ่ะแม่ก็ไม่ให้กินลูกก็อดตกลงลูกเลยต้องปรับอารมณ์ของตัวเองเหมือนกันรู้ว่าการที่ไปงับนมแม่นั่นน่ะตัวเองก็อดกินคือสองทั้งสองฝ่ายต้องปรับอารมณ์เข้าหากันไปทั้งคู่นะครับครับต้องเรียนจากกันและทีนี้มันมีอันหนึ่งนะครับที่เป็นที่มีรายงานออกมาคือแม่ที่ให้ลูกกินนมแม่เนี่ยมักจะเปลี่ยนอุปนิสัยเป็นจากคนที่บางคนที่เคยก้าวร้าวในการเป็นคนที่เป็นมีความเป็นเพื่อนให้กับทุกๆคนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเลาะใหญ่เลาะแบบว่าเอ๊ะมันคล้ายๆเราอาจจะเป็นเพราะว่าแม่นี่รักลูกมากแล้วก็อยากให้คนอื่นรักลูกด้วยถ้าจะให้คนอื่นรักลูกเราจะทำอย่างไรเลยนุ่มเราเลยต้องนุ่มนวลต่อคนอื่นด้วยครับมารดาใดก็ตามที่กำลังให้นมเขาจะเข้าใจถึงความสุขของการเป็นผู้ให้ไม่มีความสุขใดที่มีความสุขเท่ากับความสุขของการเป็นผู้ให้แม่ที่กำลังให้นมลูกเนี่ยคือคนที่กำลังได้ความสุขจากกิริยานั้นซึ่งไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องใช้วัตถุเลยเห็นไหมคะจงหาความสุขได้จากการเป็นผู้ให้แล้วเราจะเห็นว่าเมื่อลูกเนี่ยมีความสุขในฐานะของผู้รับการกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะผลแค่เพียงอิ่มหรือว่าดีในเรื่องของการเติบโตทางโภชนาการแต่มันเป็นความอุ่นของจิตวิญญาณมันจะสะท้อนกลับมาในเรื่องของมิติของคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณและความกตัญญูรู้คุณเป็นคุณธรรมในพื้นฐานที่มนุษย์จะต้องมีเพราะชีวิตของคนคนหนึ่งจะรอดได้เพราะกตัญญูในใจซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าจุดเล็กที่อยู่ปลายหอกของชีวิตที่จะพุ่งไปก่อนเลยในเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเราไปดูในอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาติเขาเขียนว่าการศึกษาเนี่ยจะต้องมุ่งสู่การพาเด็กให้เคารพพ่อแม่เคารพวัฒนธรรมเคารพสิ่งแวดล้อมและเตรียมพร้อมเด็กให้รับใช้สังคมเขียนคนละทางกับเราเลย เราเขียนเหมือนกับจะเอาเด็กมาเป็นวัตถุดิบของเขากับเขียนในลักษณะสร้างเด็กให้เป็นคน ผมคิดว่าระหว่างลูกดูดนมแม่เนี่ยมันให้การศึกษาแก่ลูกเยอะเลยนะฮะที่จะรักพ่อแม่ ที่จะเรียนรู้การให้ ผมคิดว่าการศึกษาไม่ได้อยู่แต่ในโรงเรียนมันอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาแม้แต่การเลี้ยงลูกดูแลลูกการให้นมลูกก็เป็นการศึกษาสอนให้เขาเป็นคนสอนให้เขารับรู้ไอ้การให้ของแม่มันสร้างพื้นฐานจิตใจมากเราคิดว่าสิ่งพวกนี้มันเหมือนวัตถุให้มันเกิดมาอายุ18จะเอาไปใช้ถ้าเด็กผู้หญิงก็เอาสักอายุ14อะไรเงี้ยบางทีผมคิดว่าเราต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้ลึกขึ้นในเรื่องของผมยังย้ำว่าประเทศไทยเราขาดมากตรงเรื่องของจิตวิญญาณเราถึงเกิดปัญหามากมายนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยเราจะสร้างคนแก้ปัญหาประเทศอะไรต่ออะไรได้อีกมากครับแม่ให้นมลูกเนี่ยมันเป็นการป้องกันเราเข้าใจว่าการที่จะใช้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นทรัพยากรเนี่ยความรู้สึกอันนี้มันมาจากความคิดที่เราแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กเพราะเราต้องการจากเด็กใช่ไหมคะมันไม่ได้มีความคิดที่จะให้แม่เนี่ยคือผู้ที่จะเปิดประตูจิตวิญญาณของลูกนะคะให้ชีวิตแล้วต้องบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในชีวิตของเด็กคนนั้นฉะนั้นการทำงานป้องกันซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นงานที่มันต้องเร่งเพราะว่าปลายเหตุเนี่ยเราเห็นว่าสังคมปัจจุบันเนี้ยมันสูญเสียอย่างมากมายเราสูญเสียคุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาเรียกร้องกันว่าเราจะทำงานอย่างไรนะมันจะออกกฎหมายอย่างไรนะที่จะให้มนุษย์เนี่ยเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพคุณค่าของความเป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยค่ะถ้าให้นมลูกเนี่ยค่ะเคารพสิทธิผมเรียนอย่างนี้นะครับว่านึกดูสิครับว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้การให้จากที่ไหนในชีวิตของเขามีที่เดียวฮะเขาเรียนรู้จากแม่ได้ให้สิ่งนั้นได้ให้ความรักโดยไม่มีเงื่อนไขได้มีความสุขที่ได้ให้
ตรงเขาเห็นตัวอย่างที่ดีเขาได้สัมผัสมันได้รับรู้มันถ้าเผื่อว่าความใกล้ชิดนี่ไม่มีเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าเขาจะเรียนอยู่ที่ไหนเพราะโรงเรียนเนี่ยสอนให้แย่งทั้งนั้นฮะแล้วก็สอนให้แย่งเก่งกว่าที่มันแย่งกันอยู่ข้างนอกด้วยมันซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่ไหนสอนเรื่องการให้ถ้าไม่ให้สิเห็นแก่ตัวถ้าไม่ให้นมลูกทั้งที่ให้ได้แล้วไม่ให้โดยเอาเงื่อนไขอื่นเช่นต้องไปทำงานรักษาทรงหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เอามาอ้างทั้งหลายนี่เป็นข้ออ้างที่เห็นแก่ตัวฉะนั้นการให้อย่างที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจึงให้อย่างกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันงดงามเพราะการทำหน้าที่แล้วมันเป็นอิสระจากการทำหน้าที่นั่นด้วยเธอไม่ใช่เป็นเจ้าของฉันให้เธอแต่เธอไม่ใช่เป็นเจ้าของฉันเธอเป็นอิสระนั่นเวลาที่เราให้เด็กเขาเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่นี่พูดจริงๆนะคะไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามที่ตรงไหนก็ตามอานิสงส์แห่งการทำตรงนั้นที่ดีงามเนี่ยคือสะท้อนกลับมายังผู้ให้ชีวิตคือแม่เขาด้วยมันยิ่งให้ยิ่งได้เคยได้ยินคำนี้ไหมคะไอ้ที่ยิ่งให้ยิ่งเอาเนี่ยไม่ใช่นะจิตที่คิดจะให้มันต้องเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักถ้าแม่เลี้ยงลูกแล้วแม่จะเอาอะไรจากลูกเนี่ยลองไปดูเหอะแม่คนนั้นเครียดไหมเธอต้องเป็นที่หนึ่งนะเธอต้องอย่างนั้นนะเธอต้องทำชื่อเสียงให้ฉันนะไอ้ที่เครียดกันเนี่ยก็คือเครียดเพราะลูกมันไม่เป็นดั่งใจฉันถ้าเราให้เขาอย่างเห็นแก่ตัวเขาก็จะเติบโตอย่างเห็นแก่ตัวเขาเอาตัวอย่างจากใครก็จากเราที่เห็นแก่ตัวนั่นแหละนั้นเราต้องคำนึงถึงการเปิดประตูทางจิตวิญญาณอันนี้ให้เข้าใจถึงธรรมชาติตรงนี้แหละค่ะที่พยายามจะพูดว่าการให้เนี่ยนะคะมันเป็นการสอนที่จะทำให้ผู้รับเองเนี่ยค่ะไปให้เป็นและการให้นมแม่เป็นการสอนที่ง่ายที่สุดเรียบง่ายและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะงดงามได้แล้วก็เป็นประโยชน์ได้อย่างที่เขาจะเป็นพ่อแม่ได้ให้เขาไปแล้วอย่างเต็มที่และเป็นอิสระจากการที่จะเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาแม่ก็ไม่ทุกข์เด็กก็ไม่ทุกข์